แล้วตอนนี้เป็นเขาเวลาลูกจะเจ็บโอเคพอแล้วเขาจะไม่มาเขาผมทำมาความดันนี่เฉยหรอกปางฟังตัวเลขล่าสุดตัวบนเท่าไหร่ตัวล่างเท่าไหร่ยาไอ้โทษความดันดันตีก็140กว่าไปเกือบ160ตัวล่าสุดเลยก่อนมาเนี่ยอ่ะก่อนมาเรา150ตัวบนฮะตัวบนใช่ไหม150ตัวล่างไม่ได้ดูไม่เคยดูแต่สมมติแต่ว่าแต่ความดันอะไรดู150 160แล้วเรานี่มันขึ้นให้ปวดเอาหัวเอาให้ปวดเข่าแล้วกันเนาะเป้าหมายเลยคือหายปวดเข่านะเข่าเจ็บพอพิงกินไปอย่าสู้ผมอย่าสู้ผมอ่อนปะอย่าสู้ผมอย่าสู้ผมเจ็บไหมเนี่ยเจ็บเหรอเจ็บตรงไหนเข่าตรงไหนคำว่าเข่าน่ะจุดไหนที่เจ็บตรงหัวเข่านี่หัวเข่าใครหัวเข่าหัวเข่าผมนี่แหละที่ขนเนี่ยเจ็บค่อยๆหายใจนิ่งโทษหายใจสิเนี่ยเดี๋ยวเบาอ่อนไว้อ่อนไว้มืออย่าเกร็งอย่าเกร็งอย่าเกร็งอ่อนให้หมดไปแล้วครับโอ้เจ็บนะยอมยอมนิดหน่อยเขาเล็กน้ำยอดน้ำบ่งขยับเข่าขยับซิเบาไหมเบาขึ้นแต่เวลาลุกจะเจ็บอย่าแต่อย่าแต่มันไม่จบถามว่าเบาไหมก่อนให้ลุกแน่นอนไม่ต้องกลัวลุกได้ไหมตอนนี้ยังไม่ต้องลุกให้ขยับก่อนครับผมขยับให้มันแรงๆเข้าไปเลยเป็นไงลองยกขึ้นมาสิหมอขึ้นมาที่นี่เหยียดไปเหยียดไปทำแล้วบอกให้ทำทำไปซะนะทำไปซะนี้เลยครับทำไปครับทำไปอย่าบ่นเข้าใจแล้วผมจะเข้าใจหมดครับทำไปขาตัวเองทำไปเถอะครับอย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งออกปากจะหาทางช่วยให้เวลาเนี้ยไม่งั้นช่วยกันไม่ถูกนะทำไมเอาล่ะพอทำปุ๊บบ่นเลยพูดเลยแล้วผมจะหาทางช่วยไงดีไอ้คนนึงก็อยากจะหายไอ้คนนึงก็อยากจะช่วยมันต้องเข้าใจกันไอ้คนอยากหายก็จะเอาจะหายอย่างเดียวทำไมล่ะมันถึงไปเดียวกันไม่ค่อยจะได้พอครับเองที่เจ็บอีกไหมเจ็บไหมเจ็บหน่อยๆแปลว่าดีขึ้นใช่ไหมล่ะดีขึ้นแน่นะถ้าดีขึ้นแปลว่าเบาฟังถ้าดีขึ้นแปลว่าทำมากนี่ไม่ได้นะมันจะเจ็บเอาแค่นี้พอเนาะวันหน้าเจอกันใหม่ดีไหมครับนี่มันทรมานอย่าให้ทรมานมือจะชาเพิ่งไปพูดเรื่องขาไม่จบก่อนขาก่อนให้มันจบขาก่อนแล้วก็ไปเรื่องอื่นมันจบไปต้องI don't know.
หนักมันก็มีเวลาอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นว่างก็มาอย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นร่างกายเราถ้าเราไม่พึ่งก็พึ่งโอเคจบเนาะ